สวัสดีครับช่วงนี้คุณครูทุกท่านน่าจะต้องกลับมาสอนแบบออนไลน์กันอีกครั้งวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆที่จะมาช่วยให้คุณครูทุกท่านได้ใช้ iPad ในการสอนบทเรียนออนไลน์โดยเราสามารถนำเสนอสื่อการสอนของเราและทำให้นักเรียนของเราสามารถเห็นหน้าของคุณครูในเวลาเดียวกันได้ด้วยนะครับเอาล่ะครับนี่คือตัวอย่างการนำเสนอบทเรียนพร้อมเห็นหน้าครูผู้สอนนะครับโดยเราสามารถอธิบายสไลด์ทางด้านซ้ายมือและให้นักเรียนเห็นหน้าของเราไปด้วยเพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าเรากำลังเรียนรู้อยู่กับคุณครูของพวกเขาจริงๆถ้าพร้อมแล้วเตรียม iPad ขึ้นมาแล้วทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะต้องเข้าไปที่การตั้งค่าเพื่อให้เราสามารถอัดหน้าจอของเราในขณะที่เราสอนพร้อมเห็นหน้านะครับโดยส่วนแรกจะต้องเข้าไปที่การ setting นะครับถ้าหาไม่เจอให้ลากนิ้วลงมาจากกึ่งกลางหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่า setting นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ control center หรือส่วนควบคุมนะครับจากนั้นเลือกแก้ไขนะครับโดยการเพิ่ม screen recording เข้าไปในการอัดหน้าจอครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วกดบวกเข้าไปก็จะมีตัวเลือกคำว่า screen recording ขึ้นมานะครับโดยวิธีการใช้งานScreen Recording ให้เลื่อนนิ้วจากมุมขวาด้านบนนะครับลงมาจะเจอสัญลักษณ์ Screen Recording นะครับเอาล่ะครับต่อมาจะเป็นการสอนพร้อมเห็นหน้านะครับโดยที่เราต้องเข้าไปที่แอป Keynote ถ้าหาไม่เจอให้เลื่อนนิ้วจากกึ่งกลางหน้าจอลงมาเหมือนกันแล้วพิมพ์คำว่า Keynote เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเปิดสไลด์ที่เราต้องการจะสอนเสร็จแล้วใช้นิ้วนะครับเลื่อนจากกึ่งกลางหน้าจอด้านล่างขึ้นมาทำการทำ split screen นะครับโดยลากคีย์โน้ตมาที่มุมขวามือจากนั้นสร้าง presentation ใหม่นะครับจากนั้นกดปุ่มบวกเลือก camera และกดพลิกกล้องนะครับเมื่อทำการ split screen นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เรามีสไลด์สอนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือและการเห็นหน้าแล้วให้เรากดที่ปุ่มเล่นสไลด์ทางด้านซ้ายนะครับที่เป็นสไลด์สอนของเราเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถนำเสนอพร้อมเห็นหน้าของเราได้แล้วถ้าต้องการอัดหน้าจอนะครับให้ลากมุมขวาบนลงมาและเริ่มการอัดหน้าจอกันได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวิธีการนี้คุณครูอาจเอาไปใช้สร้างสื่อการสอนหรืออาจนำวิธีนี้ไปให้นักเรียนที่ใช้ iPad ในการสร้างการนำเสนอของพวกเขาในการส่งงานคุณครูก็ได้นะครับถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคและไอเดียการสอนใหม่ๆเรามีช่องทางแนะนำสำหรับคุณครูทุกท่านโดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีได้เลยนะครับที่ Apple Teacher Learning Center โดยสามารถเข้าเว็บได้ทางลิงก์ที่แสดงขึ้นมาตอนนี้หรือคลิกที่ช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆกันจากช่อง Teaching with Happiness กันนะครับขอบคุณครับ